เนื่องจากหมอกที่ลงจัดนี้เองก็จะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงโดยเฉพาะเรือประมงที่ออกทำการประมงกลางทะเลในช่วงเย็นและกลับเข้าฝั่งในตอนเช้าจึงมีคำเตือนจากนายสุรเดชนินอุบลน,นาย,ยกสมาคมประมงสงขลาขอให้เรือประมงและเรือพาณิชย์ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือควรตรวจสอบสปอตไลท์สทางและตรวจสอบไฟสัญญ,ญาณเรือต่างๆให้พร้อม โดยการทำประมงช่วงกลางคืนขอให้เปิดไฟสัญญาณเรือตลอดเวลาและใช้สปอตไลท์ส่องเพื่อส่งสัญญาณให้เรือที่วิ่งผ่านมาทราบตำแหน่งที่ทำประมงอยู่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเรือชนกัน